ครับขอบคุณคุณอทินีนะครับขอบคุณค่ะไปดูที่เชียงใหม่นะคะบรรยากาศการเคาท์ดาวน์ที่นั่นตอนนี้ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวไปร่วมงานท่ามกลางมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดไปติดตามจากคุณปัดเสรีรักรายงานมาจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณปัดคะครับคุณวราวิทย์คุณจิรชาตาครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีการจัดกิจกรรมเคาท์ดาวน์ขึ้นที่จัดขึ้นโดยเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นจุดหลักเพียงจุดเดียวนะครับโดยภายในงานเองก็มีมาตรการคัดกรองอย่างเข้มงวดครับประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือเช็คอินผ่านแอปพลิเคชันนะครับเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้างานเคาท์ดาวน์เชียงใหม่2021ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลนครเชียงใหม่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 งานนี้กำหนดจุดทางเข้าและออกเพียงจุดเดียวเพื่อให้สามารถตรวจเช็คผู้ร่วมงานได้ทุกคนนะครับส่วนกิจกรรมในงานนอกจากการแสดงดนตรีจากศิลปินดารายังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมายากลและร่วมนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่พร้อมกันครับขณะที่สถานบันเทิงในจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยวและปฏิบัติตามระเบียบที่ทางจังหวัดกำหนดไว้ด้วยการวัดอุณหภูมินะครับให้ผู้ที่มาใช้บริการเช็คอินผ่านแอปพลิเคชันทุกครั้งรวมถึงพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของสาธารณสุขครับและจะปิดบริการภายในเวลา24นาฬิกาครับในการเข้าดาวปีนี้เราขอให้มีการชะลอกันนิดหนึ่งอย่าเอาเต็มที่6โมงเช้าเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมานะฮะโดยที่ปีนี้ทางจังหวัดเองทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ขอร้องว่าสถานบริการหรือว่าสถานที่ขายบริการเนี่ยให้ปิดนะครับเที่ยงคืนนะครับมันก็จะเป็นมาตรการที่จะช่วยให้ไม่ให้ลูกค้าหรือว่าคนนะรวมกลุ่มกันแล้วก็มีการที่จะต่อเนื่องนะฮะแล้วก็เป็นโอกาสที่ทำให้เกิดการระบาดของโควิด-19ได้ครับส่วนบรรยากาศภาพรวมนักท่องเที่ยวถือว่าบางตากว่าทุกปีนะครับเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้ประชาชนเลือกท่องเที่ยวในจังหวัดของตนเองแทนนะครับส่วนมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศแนวทางสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับคืออำเภอเมืองอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครอำเภอเมืองระยองนะครับอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับเขตบางกอกน้อยเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งจะต้องลงทะเบียน CM ชนะก่อนเข้าจังหวัดและต้องกักตัวเอง14วันครับส่วนพื้นที่อื่นๆยังคงมาตรการเช็คอิน CM ชนะและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขนะครับโดยยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ได้ครับครับคืนนี้สถานบันเทิงในจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับก็ต้องปิดให้บริการภายในเวลา24นาฬิกานะครับโดยจะมีคณะกรรมการแล้วก็จะมีคณะทำงานลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบหากพบว่าสถานบันเทิงแห่งใดฝ่าฝืนนะครับก็จะบังคับใช้กฎหมายให้ปิดบริการชั่วคราวในทันทีครับคุณวราวิทย์คุณจิรชาตาครับขอบคุณคุณปัดค่ะ